สัญ,ญลักษณ์หนึ่งของการเสียโอกาสในการพัฒนาอุดรหรือหนองคายก็คืออุดรและหนองคายนั้นจริงๆนะเวลานี้ควรจะมีสิ่งที่รถไฟความเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงควรจะเสร็จแล้วที่อุดรหากคุณยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายกและหากคุณประยุทธ์จันทโอชาไม่รัฐประหารล้มรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์และล้มลางรถไฟความเร็วสูงไปนั้นณนะนะเวลานี้ประเทศไทยน่าจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อลาวเชื่อมต่อจีนเชื่อมต่อกรุงเทพเข้าอุดรเข้าหนองคายนะครับดังนั้นพลเอกประยุทธ์ ปกครองประเทศไทยมาเป็นเวลาเวลา7ปีใช้เงินของประเทศไปแล้ว30ล้านล้านบาทแต่รถไฟความเร็วสูงณนะเวลานี้ยังไม่มีนะครับยังคงเป็นต่ออยู่นะครับแล้วก็หากดูจากไทม์ไลน์นั้นรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยจะเสร็จก็คือปี2,569นะครับหรือว่านับจากนี้ไปอีกเป็นระยะเวลา4ปีรถไฟความเร็วสูงจะไปถึงที่โคราชนะครับจะไปถึงที่โคราช2569นะครับแล้วก็จะไปถึงหนองคาย ปี2,571ก็คือจากวันที่พลเอกประยุทธ์รัฐ่าน257 25กว่าที่รถไฟความเร็วสูงจะงอกไปถึงหนองคายใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น14ปีพอดีถ้าเด็กคนหนึ่งเกิดในปี57เขาต้องรอถึงวันที่เขาได้บัตรประชาชนเขาถึงจะเห็นรถไฟความเร็วสูงง,งอกไปถึงหนองคายดังนั้นพลเอกประยุทธ์สร้างความจเจริญให้คนอีสานหรือไม่อุดรเจริญหรือไม่หนองคายเจริญหรือไม่คนอีสานมินิ้ัยกันได้เองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ สำหรับคนอีสานสำหรับคนไทยสำหรับคนอุดรคนหนองคายซึ่งไม่มีรถไฟความเร็วสูงนะัโอกาสของท่านที่ได้รถไฟความเร็วสูงมาแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่รถไฟความเร็วสูงของลาวจะเริ่มวิ่งจากลาวจากเวียงจันทร์เมืองสำคัญต่างๆเข้าไปถึงจีนที่คุณหมิงนะครับ มีพิธีเปิดรถไฟความเร็วสูงลาวจีนอย่างเอิก,กเกริกแล้วก็เป็นพิธีซึ่งประกอบด้วยพิธีทางพุทธศาสนานะครับเพื่อประเดิมเอาเลิกเอาชัยก่อนนะครับที่วันนี้รถไฟความเร็วสูงจะเริ่มวิ่งนะครับเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงนั้นจะลากไปสู่คุณหมิงนะครับแล้วนอกจากจะลากไปสู่คุณหมิงแล้วนั้นจะเชื่อมต่อลาวกับรั istem. สเซียด้วยหากเป็นไปตามแผนนะครับและหากเป็นไปตามแผนนั้น ก็จะเชื่อมโยงจากลาวผ่านไทยไปมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยแต่ว่าตอนนี้จิ๊กซอที่เป็นเรื่องของประเทศไทยนั้นไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะ7ปีของพลเอกประยุทธ์นั้นรถไฟความเร็วสูงยังไม่ไปถึงโคราชแต่อย่างไดนะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของลาวนั้นถูกอธิบายความโดยเอกอัครราชทูตสารธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศลาวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้ จีนกับลาวใกล้ชิดกันยิ่งไปกว่าน,นั้นในยุทธศาสตร์ภาพใหญ่นั้นรถไฟความเร็วสูงจะปลดปล่อยศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศลาวซึ่งที่ผ่านมานั้นถูกมองว่าไม่มีพื้นที่นะครับไม่มีเส้นทางในการเข้าถึงทะเลเป็นแลนดะ์ล็อกคันทรีณเวลานี้เมื่อมีรถไฟความเร็วสูงนั้นลาวจะเชื่อมโยงกับโลกภายนอกผ่านรถไฟความเร็วสูง ผ่านประเทศจีนผ่านคุนหมิงต่างๆดังนั้นในมุมมองของจีนในมุมมองของลาวนะั้นรถไฟความเร็วสูงลาวจีนจะเป็นการอัปเกรดประเทศลาวครั้งใหญ่ให้เข้าสู่โครงสร้างของการขนส่งและการคมนาคมระดับโลกนะครับในเส้นทางซึ่งยาวกว่า1,000กิโลเมตรนะครับและจะนำไปสู่การทำให้ลาวเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ หรือว่าโอกาสในการพัฒนาประเทศใหม่ๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีการตั้งคําถามวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่จากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนั้นอาจจะมากจนทางการลาวรับไม่ไหวก็ตามแต่ในแง่โครงสร้างการถือหุ้นนั้นรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนั้นจีนถือหุ้นอยู่70%ดังนั้นภาระในการลงทุนหากมีการสูญเสียฝั่งจีนน่าจะหนักมากกว่าแปลความต่อไปคือจีนไม่น่าจะปล่อยให้รถไฟความเร็วสูงในลาวนั้นประสบปัญหาทางเศรษฐกิจได้แต่อย่างใดนะครับ มุมมองของนักธุรกิจลาวเกือบทั้งหมดมองเรื่องการเกิดรถไฟความเร็วสูงในลาวเป็นบวกไม่ว่าจะเป็นมุมมองคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นจะนำท,ท่องเที่ยวจากจีนจำนวนมหาศาลเข้ามาที่ลาวรวมทั้งจะทำให้คนจากพื้นที่อื่นๆในยุโรปเข้าสู่ลาวโดยตรงผ่านการนั่งรถไฟได้ด้วยนะครับดังนั้นจะเป็นการเปิดประเทศครั้งใหญ่นะครับนี่คือเอเชียสื่อสำคัญของญี่ปุ่นมีการประเมินไว้อีกเช่นกันว่าลาวจะ ได้รับโอกาสในการอัปเกรดประเทศครั้งใหญ่จากการเข้าสู่รถไฟความเร็วสูงระดับ ภูมิภาคระดับทวีปแบบนี้นะครับในแง่ของการลงทุนนะครับมีการประเมินว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นจะทำให้ลาวมีโอกาสเป็นฮับหรือเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกระบบคมนาคมหรือแม้กระทั่งระบบขนส่งขนาดใหญ่ในภูมิภาคนี้ณนะเวลานี้เกิดสัญญาณนะครับว่าธุรกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโลจิสติกนั้นจะขยายเข้าไปลงทุนในลาวโดวยเฉพาะอย่างยิ่ง DHL นะครับมีการประเมินไว้ว่าการเกิดเส้นทาง รถไฟความเร็วสูงในลาวนั้นจะย่นระยะเวลาในการเดินทางในจุดต่างๆนะครับ ถ้าเกิดทเป็นไปได้ตามแผนจากเซี่ยงไฮ้ถึงสิงคโปร์จะใช้ระยะเวลาเพียงแค่4วันถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือต้นทุนในการขนส่งต่างๆนั้นจะลดลงเกือบ50นะครับนี่คือการประเมินของ DHL ซึ่งถือว่าเป็นการประเมินที่มีในะยะสําคัญนะครับเพราะว่าเมื่อการลงทุนถูกลงการขนส่งสินค้าถูกลงก็แปลว่าการใช้สินค้าต่างๆหรือการ ใช้รถไฟความเร็วสูงต่างๆของลาวนั้นก็จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากขึ้นนะครับต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับนี่คือการประเมินของ DHL ซึ่งถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของอุตสาหกรรมโลจิสติกอุตสาหกรรมขนส่งในโลกที่เชื่อว่าต้นทุนในการขนส่งจากลาวนั้นจะลดลงนะครับ 5 0ย้ำนะครับว่าลดลงอย่างน้อย5 0ระยะเวลานั้นขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าระยะเวลาในการขนส่งสินค้าบริการต่างๆนั้นจากคุณหมิงมาสู่เวียงจันทร์จะเหลือเพียงแค่2 0ถึง24ชั่วโมงดังนั้นระยะเวลาเพียง1วันนะครับนอนที่คุณหมิงผ่านไป24ชั่วโมงตื่นมาปุ๊บถึงลาวทันทีโอกาสทางเศรษฐกิจของเรากำลังเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลจากเดิมจากคุณหมิงมาเวียงจันทร์ต้องใช้ระยะเวลาเพียง2ระยะเวลาถึง2วันนะครับในการ มนาคมในการขนส่งทางรถซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่24ชั่วโมงแล้วดังนั้นสัญญาณทั้งหมดเป็นสัญญาณบุกของคนลาวคนประเทศลาวที่กําลังจะมีรถไฟความเร็วสูงต่อให้ลาวนั้นเป็นประเทศซึ่งประชากรน้อยก็ตามแต่โอกาสเศรษฐกิจและรอกใหม่กําลังเกิดขึ้นกับคนลาว เรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณบวกของประเทศลาวเกิดขึ้นอย่างเต็มพิกัดสรุปความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงในไทยว่าไปถึงไหนนะครับออตอนนี้รายงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาบอกว่ารถไฟความเร็วสูงของลาวซึ่งกำลังจะกาลังวิ่งแล้ววันนี้เนี่ยนะครับก็คืบหน้าไปส่วนของไทยอย่างที่บอกท่านผู้ชมว่าจะถึงโคราชปี69คืออีก5ปี และจะถึงหนองคายปี7-1นั้นเอาณนะเวลานี้จาก2564เนี่ยนะครับรถไฟความเร็วสูง7ปีหลังจากประยุทธ์จันทโอชาลม้มรถไฟความเร็วสูงยิ่งลักษณ์ชาติคืบหน้าไปมากขนาดไหนนะครับรายงานของการรถไฟบอกว่ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนคืบหน้าค่อนข้างมากนะครับนั่นก็คือขนาที่ลาววิ่งแล้ววันนี้เนี่ยระดับความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงไทยอยู่ที่2.73%สรนะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว7ปีหลังประยุทธ์จันโอชายึดอํานาจลาวมีรถไฟความเร็วสูงแล้วนั้น ไทยคืบหน้าระดับ 2. 7.3%นะครับเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมา250กิโลเมตรนั้นล่าช้ากว่าแผนนะครับล่าช้ากว่าแผนนะครับย้ำว่าคืบหน้าไประดับ2.73%ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทำสัญญากับผู้รับเหมานะครับผมไม่ได้พูดให้หัวเราะนะครับประเทศไทยยังอยู่ในขั้นตอนของการทำสัญญากับผู้รับเหมานะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการประกวดราคานะครับสัญญาที่ลงนามแล้ว11สัญญานั้นก่อสร้างเสร็จแล้วเพียงหนึ่งสัญญานั่นคือช่วงกลางดงปางอโศก ส่วนที่เหลืออีกสิสัญญานั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างดังนั้นก็รอไปจนถึงปี2,569สําหรับคนไทยที่อยากจะใช้รถไฟความเร็วสูงไม่ต้องกังวลนะครับในอนาคตการรถไฟเขาจะพัฒนาสถานีหนองคายนะครับให้มีโอกาสที่จะเชื่อมต่อคาร์โก้หรือขบวนการขน ของจากรถไฟไทยไปรถไฟจีนได้นะครับดังนั้นก็ตอนนี้นะครับอดทนรอไปก่อนนะครับอีก5ปีจากนี้นะครับก็จะมีรถไฟความเร็วสูงไปโผล่ที่โคราแล้วก็อีก7ปีจะมีที่หนองคายนะครับคืบหน้า7ปีไปแล้ว2.73%ดังนั้นตอบคําถาม กลุ่มสสกลุ่มรัฐบาลนะครับที่บอกว่าอุดรเจริญก้าวหน้าเป็นยังไงนะครับเปีความเจริญรถไฟความเร็วสูง2.73%แล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็อยากอยู่ต่อไปนะครับไม่รู้ว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรถ้า7ปี2.73%ขออยู่อีก7ปีก็จะคืบหน้าราวๆหกเร์แล้วจะเอาครบร้อเนตี่ยต้องอีกกี่ปี1นึ่งศตวรรษหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับ